สนับสนุนโดยเบนทนันน้ำมันเครื่องโททานครับกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการนะครับรายการสปีดคาร์คลินิกของเรานี่ก็โอ้โหหลายปีแล้วนะอยู่มาตั้งแต่นี่ยังอยู่มานี่ปีกว่าๆนะใช่ค่ะปีกว่าแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวเองของพี่นี่ต้องกับอยู่15ปีไม่ใช่นะก็ต้องอายุสปีชแนลเปิดเลยโอ้โหนะต้องอายุสปีชแนลเปิดเลยก็ตอนนี้ก็ยังถือว่ายังอยู่คู่กับสปีทอล์กอยู่นะครับตรงนี้ยังคู่กันอยู่นะคะไปติดตามพี่หมอได้พี่หมอก็ไปนั่งต่อบ้างถ้าพอที่จะไหวนะคะต้องบอกว่าในเรื่องของช่วงนี้เคลียร์หลายคิวไหนจะคิวไลกาเดี๋ยวจะคิวถ่ายหนังนี่ไหมคะถือว่าคนหล่อนะนี่แล้วก็ช่วงนี้ท่านผู้ชมค่ะหล่ออัปเดตทุกอาทิตย์นะคะเพราะอะไรนี่วันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงสังเกตไหมคะท่านผู้ชมชุดใหม่เมื่อกี้เข้ามาถ่ายรายการก็เอ๊ะมองหน้าพี่หมอบอกมองหน้าทำไมมีอะไรแปลกไปอ๋อพอดีว่าเสื้อใหม่ค่ะเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ใหม่นี่ให้ดูเขาต้องแบบหนุ่มขึ้นหนุ่มขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวนี้อ๋อพี่หมอให้ก็ยังหนุ่มเหมือนเดิมอ๋อยังหนุ่มอ๋อไม่มีหนุ่มเพิ่มขึ้นหรือว่าไม่มีหนุ่มลดลงใช่ไหมคะโอเคก็คือนี่คือเสื้ออเมริกาเลยนะฮะก็คือที่อเมริกามีขายออกเร่ที่เมืองไทยก็มีขายเหมือนกันก็นะคะวันนี้ก็ใครอยากเท่ขึ้นสปอร์ตขึ้นก็ไปหาใส่ได้ใช่ครับก็ตามห้างสรรพสินค้านะฮะทั่วๆไปก็มีขายเหมือนกันใส่แบบนี้รับรองว่าท่านหนุ่มขึ้นแน่นอนโน้นะคะมาพูดถึงเรื่องรถกันบ้างดีกว่าพี่หมอเรื่องรถนี่ถนัดอยู่แล้วไม่ต้องกลัววันนี้ท่านผู้ชมทางบ้านนะคะแฟนคลับของเราก็มาฝากไว้เช่นเคยใน Facebook นะคะก็อย่าลืมค่ะคิดถึงพี่หมอนะคะไม่ได้เจอหรือว่าอาจจะไปเจอพี่หมอตามที่ต่างๆก็อยากจะสอบถามเรื่องรถพี่หมอไม่ว่ากันทักทายกันได้นะคะหรือว่าจะไปฝากไว้ที่ Facebook ของเราก็ได้เผื่อไม่ได้ไปติดตามพี่หมอในรายการต่างๆนะคะวันนี้คุณวัชระกดแชร์มาด้วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะค่ะคุณวัชระกับพี่หมอวันนี้ฝากมาใน Facebook นะคะบอกว่าสวัสดีครับผมขอสอบถามเรื่องรถของผมหน่อยนะคะพอดีว่าคุณวัชระค่ะใช้รถรุ่น Toyota Tiger นะคะ D4D ตั้งแต่ปี47แล้วอาการคือเวลาเข้าเกียร์แล้วปล่อยคลัชหรือเวลากระชากจะมีเสียงดังช่วงท้ายรถซึ่งเสียงจะเหมือนระฆังครับพี่หมอเสียงระฆังดังยังไงอะไรนะดังเก๋งๆไม่ใช่เก๋งใช่ไหมเอาละเริ่มรู้เรื่องรถถ้าดังคือระฆังเนี่ยเวลาเราตีเนี่ยมันจะดังเก๋งๆๆมันจะดังอย่างนั้นถ้าดังอย่างดังแบบนี้นะฮะรถรุ่นนี้เป็นรถขับหลังนะฮะเป็นรถที่ขับเคลื่อนล้อหลังก็คือรถปิกอัพโดยส่วนใหญ่นะฮะก็ไม่ใช่ส่วนใหญ่หรอกโดยเป็นรถปิกอัพทุกค่ายทุกยี่ห้อจะเป็นขับหลังหมดตรงนี้การที่มีอาการดังก้องแก๊งก้องแก๊งแก๊งเนี่ยแก๊งดีกว่าแก๊งเนี่ยปล่อยคัสมีการบิดตัวหรือมีการฉุดกระชากของระหว่างเครื่องยนต์ที่ติดอยู่เกียร์แล้วก็เผากลางตรงเนี้ยระหว่างเผากลางเนี่ยจะมีตัวกากบาทเขาเรียกกากบาทหรือลูกปืนนะฮะติดอยู่ตัวหน้ากับตัวหลังถ้าเป็นรถญี่ปุ่นเขาเรียกว่ายอยนะฮะยอยเขาเรียกยอยยอยก็จะถ้ารถยุโรปเนี่ยเขาเรียกเขาส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่ายอยที่จะมีพวกยางพวกอะไรพวกนี้เป็นเรียกว่าเป็นตัวกันกระชากกันกระชากคือการบิดตัวนั่นแหละนะครับตัวนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่ากากบาทเผากลางอาจจะเป็นกากบาทเผากลางตัวหลังแตกนะครับถ้าเกิดว่าเข้าเกียร์แล้วปล่อยคลัชเนี่ยมีการบิดตัวมีการออกตัวแล้วดังแก้งแก้งเนี่ยคือลูกปืนแตกลูกปืนกากบาทเผากลางแน่นอนครับถ้าไม่หายคันนี้พี่หมอซื้อรถขึ้นเองโอ้โหนะคะคอนเฟิร์ม 100% นะคะอีกอย่างนึงอีกอย่างนึงก็คืออาจจะเป็นระยะฟรีเฟืองท้ายก็มีส่วนเป็นไปได้นะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วระยะฟรีเฟืองท้ายเนี่ยมันจะดังแรงมากแล้วก็จะมีเสียงหอนเวลาวิ่งอันนี้ก็จะอีกเสียงนึงแต่ว่าไอ้แก๊งเนี่ย 99% นะฮะคือกากบาทเผากลางอาจจะมีตัวอาจจะเป็นตัวหน้าหรือตัวหลังแค่นั้นเองนะครับถ้าเป็นตุ๊กตาเผากลางที่ยึดอยู่ระหว่างตัวเผากลางที่เขาเรียกว่าตุ๊กตาเผากลางจะยึดเอาไว้ตรงกลางเลยอันนั้นจะเป็นลูกยางอันนั้นจะไม่เกี่ยวอันนั้นจะออกตัวกระพือออกตัวจะลดจะกระพือสั่นนะเซ็นเตอร์ไม่ได้ใช่ครับอันนี้ไม่มีอาการนี้แล้วมีอาการแค่ออกตัวปล่อยคัทออกตัวแล้วมีเสียงดังค่ะใช่ค่ะแสดงว่า
เป็นที่กากบาทเผากลางแน่นอนค่ะช่วงอยู่ช่วงท้ายรถจะเป็นหน้าหรือหลังบางทีท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะฟังแล้วคิดว่ามาข้างหลังแต่ว่าก็ต้องดูข้างหน้าด้วยนะคะเพราะว่าจะมี2จุดใช่ไหมคะใช่จะมี2ตัวมีตัวหน้ากับตัวหลังคือกากบาทเผากลางหรือลูกปืนเผากลางนั่นเองนะครับลูกปืนกากบาทเผากลางแตกหรือหลวมนั่นแหละครับก็คือมีอยู่แค่นี้เองอันนี้ต้องรีบไปเปลี่ยนเลยไหมคะต้องรีบทำเลยถ้าไม่รีบทำเนี่ยมันจะลามจะลามเพราะว่าในระยะฟรีเนี่ยมันมีแล้วถูกไหมฮะในระยะฟรีที่มันมีการเรียกว่าไม่แน่นมันก็จะมีการกระพือมีการสั่นมันก็จะดึงไปถึงพวกเฟืองท้ายลูกปืนเนยหมูนะครับลูกปืนดอกจอกเฟืองใบสีพวกนี้มันจะสึกหลอเยอะแล้วก็ลามมาที่ตัวตุ๊กตาเผากลางแล้วบางทีอาจจะลามมาถึงเกียร์ก็ได้นะครับแล้วก็ไปที่เผาขับโอ้โหมันถ่ายทอดไปหมดเลยอ่ะเพราะว่ามันเป็นตัวส่งกำลังอ่ะตัวนี้จากเครื่องยนต์มาที่เกียร์ปุ๊บมาส่งมาเผากลางไม่ควรปล่อยไว้เลยแล้วยิ่งช่วงนี้หน้าฝนด้วยเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุได้นะคะแน่นอนครับตรงนี้ยิ่งทำให้เกิดการสึกหลอนะฮะเยอะมากขึ้นกับจุดอื่นๆที่จะตามมานะครับคือตัวกากบาทเผากลางหรือมีอีกอย่างนึงกับรถญี่ปุ่นผมไม่มั่นใจว่าตัว D4D ตัวนี้นะฮะอาจจะระบีได้หรือเปล่าค่ะนะครับไม่มั่นใจแต่โดยส่วนใหญ่รถญี่ปุ่นนะฮะที่เป็นรถบรรทุกส่วนใหญ่แล้วจะมีการอัดจระบีได้ถ้าลองเอาเข้าไปที่ปั๊มนิดนึงนะครับไปให้เขาลองอัดจระบีดูค่าจระบีก็น่าจะประมาณสัก200-300บาทประมาณนี้เองไม่แพงนะคะไม่แพงแล้วก็อาจจะไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะฮะอาจจะใช้งานได้อีกระยะนึงแต่ถ้ามีเสียงดังอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าปล่อยทิ้งไว้สักเดือน2เดือนหรือวิ่งไปประมาณสักอีก 4-5,000 โลเนี่ยมีโอกาสหลุดมีโอกาสขาดมีโอกาสเสียงดังมากกว่าเดิมมีแน่นอนตรงนี้นะคะยังไงคุณวัชระก็ฝากไว้ด้วยว่าจะลองไปเปลี่ยนเลยหรือว่าอยากจะไปอัดจระบีนะคะแบบที่พี่หมอแนะนำนะคะก็อาจจะช่วยเซฟแต่ก็ระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเองใช่ครับกับรถทุกยี่ห้อนะครับต้องบอกว่ารถกระบะทุกยี่ห้อเอาไปอัดจระบีได้นะก่อนที่จะดังถ้าสมมติว่าไม่ถึงว่ากี่ปีแล้วเราควรไปอัดก็จริงๆแล้วเขาให้อย่างถ้าหน้าฝนอย่างเงี้ยต้องอัดก่อนหน้าฝนจะดีเลยนะครับเราเตรียมตัวไว้ก่อนเลยเราอัดเพื่อกันน้ำเข้าไปไงตรงนี้กันน้ำเข้าไปในลูกปืนเราเอาจระบีเข้าไปแทนที่ตรงสนิมนะเอาจระบีเข้าไปแทนที่สนิมแล้วก็น้ำพอเวลามันเข้าไปเจอน้ำจระบีมันก็จะไม่เคลือบเกาะตรงนี้มันก็จะช่วยในการยืดอายุการใช้งานของตัวกากบาทเผากลางได้นะครับทุกค่ายทุกยี่ห้อของรถกระบะเนี่ยพี่หมอว่าเขามีตัวอัดจระบีแน่นอนไปทำก่อนที่จะมีเสียงดังเหมือนกับดีโฟดีคันนี้นะดีพอดีคันนี้คันนี้อาจจะต้องมีการเปลี่ยนกากบาทถ้าไม่หายนะครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเป็นทริคที่แบบว่าพอก่อนฤดูฝนปุ๊บเราไปเตรียมตัวแบบนี้ได้เลยนะคะหรือว่ารถที่วิ่งเกิน 20,000 โลแล้วก็น่าจะอัดนะครับน่าจะอัดจระบีจะดีกว่าเพราะว่าแค่ไม่กี่ร้อยบาทแต่ว่ามันช่วยเซฟต่างได้กากบาทเผากลางเนี่ยผมว่าอันนึงไม่ต่ำกว่า 8-900 หรือ 1,000 กว่าบาทรวมค่าแรงเบ็ดเสร็จแล้วน่าจะอยู่ 1,000 กว่าบาทถึง 2,000นะคะเซฟไปเยอะเลยนะคะค่ะคุณวัชรพลก็คงจะได้คำตอบไปนะแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยแต่ตอนนี้ตอนทำเรียบร้อยพร้อมหรือยังคะพี่หมอครับก็เหมือนเดิมฮะมือดำนะฮะแหมงานถนัดวันนี้รถเบนซ์ค่ะวันนี้เบนซ์นะคะ C โอ้โหดูท่าซะก่อนนะคะน่าจะสบายจริงอ่ะตามพี่หมอไปเลยดีกว่าค่ะเบนซ์ C220ค่ะมีอาการเสียงดังด้านหลังเป็นอย่างไรก็ต้องบอกว่าไม่ยากหรอกฮะเดี๋ยวไปดูฮะท่านเอาไปใช้ได้กับรถที่ขับหลังนะคะนะฮะรถที่ขับเคลื่อนล้อหลังไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนก็แล้วแต่ยี่ห้อไหนก็แล้วแต่ท่านเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ถ้ามีอาการแบบนี้นะคะนะคะตามพี่หมอไปซ่อมรถกันเลยค่ะวันนี้พี่หมอจะมาลองรถนะวันนี้มาลองรถกันโดยที่ว่ามีเสียงดังแต่ยางเนี่ยคงสับปัญหาไปลูกปืนก็คงสับปัญหาไปตอนนี้เหลืออยู่อีกแค่เดียวก็คือเฟืองท้ายนะครับพอมาถึงประมาณ100 180 100 100นิดหน่อยจะหอนนะครับ